เพื่อนๆดูต้นใต้ติ่งที่เราจะเอาเม็ดแห้งมาเนี่ยตัวเนี้ยไปเล่นโยนในน้ำเป็นประทัดจิ๋วให้เด็กๆเล่นได้เนี่ยใครๆก็เล่นได้นะนี่คือต้นมันนะหน้าตาแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมคะต้องใช้เม็ดแห้งนะนี่แหละตามนี้เลยใช้ได้เด็ดให้ดูเอาแค่ตรงนี้พอไขมือเหงื่อออกเยอะๆนะไปกำไว้นานๆแล้วแตกในมือเลยทำไมเด็กๆเอาปีเพื่อนๆเราไปอมไว้ในปากแล้วก็ให้มันแตกอันนั้นก็ต้องบ้วนทิ้งอะนะประมาณนี้สมัยเด็กๆมันก็เล่นได้นะแต่ว่าอย่าไปเล่นเลยในปากนี่ดูสมาชิกเรามาแบบลิงน้อยมาเลยวิ่งเล่นอันเดี๋ยวให้ดูนะว่าถ้าจะเล่นในน้ำทำยังไงให้ดูมีเรามีอยู่แล้วเรามีเยอะอยู่เห็นไหมฮะหลายเม็ดเลยทำไว้เดี๋ยวเราจะเอานี้นะโยนลงไปในน้ำเห็นน้ำไหมน้ำไม่เอ่ยนี่เลยเริ่มนะประมาณนี้ก่ะสักครู่รอผลรอผลนะเขาต้องอมน้ำสักแป๊บนี่ดูไกลๆจะได้เห็นยิงพร้อมๆกันเอาแล้วเวลามันฝนตกมันก็เปียกมันก็เลยแพร่พันธุ์ด้วยการดีดเม็ดมันออกโอ้อันใหม่อยู่โอ้แล้วกระเด็นไกลด้วยนะนี่มันก็จะแพร่พันธุ์มันแห้งหน้าแรงใช่ป่ะหน้าฝนมันก็จะแพร่พันธุ์มันเป็นไงมั่งยิงยาวๆยังไม่หมดยังชุ่มน้ำไม่พอนี่โอ้โหกระเด็นมาถึงนี่เลยนี่ยังไม่หมดยังมีอีกนี่โยนลงไปเลยได้ยินเสียงไหมเพื่อนๆเอามาแล้วประทัดจิ๋วเม็ดต้อยติ่งเอานี่ยิงแข่งกันถ้ามีแบบโหกำมือใหญ่ๆนะมันฟังเสียงนะเกือบหมดแล้วเหลือนิดหน่อยนั่นแหละก็สนุกสนานตามภาษาคนอยู่บ้านสวนนะคะก็เล่นประทัดจิ๋วจากเม็ดใต้ติ่งโยนลงน้ำขอบคุณมากสวัสดีค่ะ